นี่คืออวกาศแล้วเราก็อยู่บนดาวเคราะห์น้อยค่ะมีพื้นที่ปูเพิ่มมาแล้วได้เวลาพัฒนาเกาะของเราต่อแล้วตอนนี้กำลังเผาถ่านอยู่เผาแล้วค่ะไม้ก็ได้มาเป็นร้อยแล้วยอดเยี่ยมจริงๆเอาถ่านมาย่อยค่ะเราจะได้เป็นเศษถ่านได้แล้วไหนๆก็มีไม้แล้วก็มาเลยแล้วกันได้ใช้แน่นอนค่ะในส่วนของเขาโบกให้เราทำโอ้โหต้องทำดรอเวอร์โอเคจำสูตรครับไม่ได้อ่ะสูตรครับยังปกติอยู่แล้วก็เฟรมดรอเวอร์โอเคกล่องแบบนี้ได้เลยไหมได้กล่องโอ๊กอ่ะเปลี่ยนเป็นกล่องธรรมดาก็ได้ยอดเยี่ยมจริงๆฐานที่มีล้อมรอบแบบนี้โอเคเฟรมดรอเวอร์ค่ะแต่ถ้าเป็นดรอเวอร์ต้องใช้เป็นไม้แพลงใช่ไหมได้เลยค่ะแบบนี้เรียบร้อยแล้วเฟรมดรอเวอร์เอาไว้เปลี่ยนเท็กเจอร์ใช่ไหมอันนี้บอกเลยค่ะว่าใช้งานไม่เป็นเขาเขียนคำอธิบายไว้ให้ค่ะว่ามันใช้งานยังไงโอเคก็ใส่บล็อกไปใส่ไม้ที่อยากจะเป็นขอบด้านนอกขอบด้านในก็ใส่ไปค่ะเฮ้ยได้แล้วนั่นน่ะเห็นนะสโตนก็ได้ค่ะมาดูก่อนไม่สวยเอาแบบนี้แล้วกันเฮ้ยน่าสนใจนี่ที่เก็บของเหมือนกันแต่หน้าตาเปลี่ยนไปนะเก็บไอเทมได้ค่ะแต่แบบปกติก็พอแล้วเนาะกำลังคิดหาว่าจะเอาส่วนไหนของเกาะปั๊มไอเทมดีด้านนี้จะกว้างกว่าเอาชิดผนังตรงนี้แล้วกันวางกล่องเก็บของก่อนแล้วก็ฮอปเปอร์ค่ะตรงข้างเลยแล้วกันresource generator ใส่เข้าไปทีนี้ก็ใส่หินอย่างละ1ก้อนแล้วก็ใส่หินอุกกาบาตอย่างละ1แค่นี้มาแล้วนี่ดีมากเฮ้ยก็ได้เหมือนกันแบบนี้แหละที่เราต้องการเอาไอเทมตรงนี้ดีกว่าต้องเผาไปเลยฮอปเปอร์ด้านข้างนายลบหน่อยเป็นการเผาไอเทมง่ายๆค่ะที่เผาได้เรื่อยๆจำนวนเยอะๆเต็มกล่องเลยโอเคต่อไปที่เราต้องทำโอ้โหเขาให้เราครับสโมเกอร์ค่ะเตาทำอาหารเผาขี้เถ้าแล้วก็ทำขี้เถ้าให้เป็นบริกโอเคไปไวๆเลยแล้วกันเขาบอกว่าถ้าเราเอาไม้ไปเผาค่ะเราจะได้เป็นขี้เถ้าตรงนี้แล้วกันโอ้วางหอบปัวไม่ได้อ่ะได้แล้วค่ะใส่ไม้ไปปุ๊บใส่ฐานให้ด้วยเอาล่ะนี่เลยจนเจ้าน่ะไม่เกี่ยวลงมาตายกำลังเผาขี้เถ้าแล้วรอเวลานิดหนึ่งเหลือกันค่ะนี่ไงได้เป็นบล็อกขี้เถ้าค่ะหน้าตาดูดีนะเนี่ยก็แบบเราไม่ต้องเปิดกล่องก็ได้ค่ะเรามองที่มุมบนซ้ายของเราเราก็เห็นแล้วนี่ไงบล็อกขี้เถ้าอีกหนึ่งอันก็มาแล้วค่ะบล็อกขี้เถ้าเอามาคราฟเป็น2อย่างได้ค่ะบราดบริกแล้วก็โคกบริกเตาอันนี้รู้จักดีอ่ะใช้งานบ่อยมากต้องทำเป็นพื้นที่3คูณ3ตอนแรกนายก็น่ารักนะแต่ไปมาเนี่ยชอบทนเราเสมอเลยไม่เป็นไรเขาก็ยังน่ารักอยู่ดีอ่ะได้แล้วเตาเผาถ่านเนี่ยแล้วก็เตาเผาแร่ได้ทั้งคู่แล้วเดาว่าถ่านนี้เผาได้ไหมเฮ้ยปกติเตาเผาถ่านโคกอ่ะจะต้องใช้โคกอ่ะแต่เราไม่มีโคเรามีแต่ชาโคอ่ะอ้าวไม่ได้แฮทำไงดีนะบอกว่าถ้าถ่านโคยังไม่มีใช่ไหมใช้ไม้แทนก็ได้อ่ะใส่ไม้เข้าไปโอเคความร้อนทำได้ด้วยตัวของเขาเองค่ะตัวนี้แหละเราจะได้น้ำมันครีโอโซตจริงด้วยค่ะมาทันทีเลยน้ำมันเอาไว้เคลือบไม้โอเคในสุดครับโบถ้าเราเอาหินอุกกาบาตมาเผาเราจะได้เป็นคอปเปอร์ค่ะแล้วถ้าเอาแอนิไซต์มาเผาเราจะได้เป็นดีบุกโอ้โหทองแดงกับดีบุกมาคู่กันเลยนี่ไงหินอุกกาบาตเรามาแล้วค่ะ
ใส่เข้าไปใส่ฐานไปได้แน่นอนเขาบอกว่าใช้เวลา6 วินานานเกินไปไหมอ้าวเราได้น้ำมันมาแล้วนี่ตั้ง4 ถังไม่แน่ใจว่าน้ำมันกริลสดร้อนแค่ไหนถ้าเขาร้อนมากๆไม้เราแตกแน่นอนค่ะดูสิโต๊ะพร้อมมาเลยใส่เข้าไปพร้อมได้ไหมได้ค่ะโอเคไม้เคลือบเรียบร้อยเอ๊ะเฮ้ยได้เป็นคอปเปอร์มาโอ้โหมองหน้าแรกไม่เห็นค่ะตัวนี้มองเห็นนะโอ้โหเอ้ยก็ไม่ได้นานขนาดนั้น9แล้วนี่เว็บเฮ้ยคอปเปอร์1 ก้อนค่ะทองแดงได้มาแล้วตรงนี้เราผลิตก้อนหินใช่ไหมสงสัยเหลือเกินค่ะว่าถ้าใช้ไอเทมไปส่งมาเนี่ยมาได้ไหมเฮ้ยมาโอ้มาไวด้วยอ่ะโอ้อย่างนี้ดีเลยโอ้ขวานของเราพังแล้วเดี๋ยวนะคราฟกันนิดหนึ่งค่ะมีไม้อยู่ส่วนก้อนหินน่าจะมีอยู่เนาะตอนนี้เรามีพิกแอคแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมีขวานแล้วตอนนั้นเห็นผ่านๆแวบๆนะคราฟได้ได้ไหมเอ๋แบบนี้เฮ้ยได้ค่ะแพ็กโซโอเค1 อุปกรณ์ที่มีอยู่3 อย่างเราต้องผลิตอะไรบ้างคอบอลสโตนเป็นกราเวลแล้วก็เป็นแซนถ้าเอาแบบง่ายๆก็วางกล่องกันตรงนี้แล้วกันค่ะพ่อไปมาเอาวางไม่ได้เหรอต้องได้สิแล้ววางต่ออีกรอบหนึ่งค่ะได้ไหมนะลองดูสิเราจะส่งลงมาข้างล่างได้ไหมคะอ้าวได้อย่างนี้ง่ายเลยข้างล่างสุดตรงนี้เป็นทรายสุดยอดค่ะอย่างนี้ก็ง่ายจริงๆนะเนี่ยพอไปรอบนี้เป็นหินเป็นกราเวลเท่านั้นโอเคแล้วเราก็จะส่งไอเทมปั๊มหินออโต้ค่ะจากนั้นถูกปั๊มเปลี่ยนเป็นทั้งทรายเป็นทั้งกราเวลแบบออโต้ด้วยโหดีงามสุดๆอย่างนี้เอาล่ะเสร็จแล้วใช่ไหมตัวไอเทมลงมาด้วยค่ะนั่นไงได้แล้วง่ายๆเลยทองแดงกับดิบบุกเราเผาได้เยอะแล้วเนาะได้มาอย่างละ4แล้วค่ะโอเคทองแดงได้เป็น5แล้วก็แซนสโตนมีปุ๊บคราฟรวมกับบริกใช่ไหมใช่อ้าวได้มาแค่2ค่ะกินบริกตะเผาอร่อยที่เราชอบเรียกกันประจำอยู่ไหนนะอยู่นี่ไงถ้าและแค่4 ตัวก็พอค่ะเดี๋ยวเอาไปตั้งข้างๆกันเลยเฮ้ยไม่ใช่4 สิต้อง8โอเคโอเควางมาแล้วคลิก1 ทีค่ะทีนี้เราก็เผาทองแดงเผาตะกั่วใช่ไหมมีฐานในนี้เหลืออยู่ไหมเหลืออยู่โอเคใส่เข้าไปแล้วทีนี้ก็รอได้เลยค่ะระหว่างนี้เรารู้สึกว่ามันหน่วงตรงเนี้ยเวลาที่เดินเข้าเดินออกเห็นไหมคะเห็นไหมแสงมันเปลี่ยนไปอ่ะตัวนี้กระจกนี้มันทำให้หน่วงเหรอเนี่ยหรือค่ะจ้าขอบใจเอ้าไม่แตกด้วยค่ะเหลือเป็นกระจกนะเนี่ยดีมากเลยเห็นไหมมันอัปเดตแสงเรื่อยๆค่ะต้องรื้อทิ้งละน่าแปลกมากเลยค่ะอันแรกอะโชว์ว่าได้อะไรตัวที่2ไม่โชว์ตัวที่3ไม่โชว์ค่ะทั้งที่เราได้นี่แล้วร้อนค่ะหิวข้าวจังเลยเพิ่มน้อยนะแต่ว่ากินง่ายค่ะก็กินกินไปเรื่อยๆแล้วกันวิ่งไปวิ่งมาทำนู่นทำนี่ค่ะอยากได้น้ำอัตโนมัติหลังเมื่อไหร่จะได้สักทีเนี่ยของจำเป็นต้องใช้เลยรู้ไหมไม่อยากตักน้ำมาใส่นี้เรื่อยๆอ่ะต้องคราฟแล้วมาวางโอ้โหกว่าจะกินอิ่มโอเคขอบคุณสำหรับอาหารเนี่ยบรอนที่ได้คราฟรวมกับหินอุกกาบาตโอเคไมเนอร์รีเสิร์ชแพ็กอ่ะ
แล้วก็ครับรวมกับสโตนอีกรอบนึงได้แล้วนี่ไบรท์สโตน What ได้เท่าไหร่อ่ะ1เหรอเฮ้ยได้1ค่ะอุตส่าห์นึกว่าจะดรอปมากกว่านี้ไว้ขอบใจที่ช่วยแหมช่วยทุกรอบเลยนะเนี่ยเค้าอยู่ยืนรออย่างเดียวเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วต้องรอให้เขาเผาไปใช่ไหมช่วงต้นก็ใช้ความอดทนนิดหนึ่งเนาะเอาล่ะในเมื่อเราได้ไบรท์สโตนมาแล้วใช่ไหมคะได้แล้วบัดดิ้งกับวินดิสคุ้นกันไว้แน่นอนอยู่ในไมน์คราฟต์ปกติก็มีค่ะที่สำหรับเอาให้อมิทิสโตนเนาะแล้วเราก็ต้องมีต้นของเขาด้วยเอาล่ะไปดูสิตรงนี้วางได้ค่ะวางได้แต่พลังงานไม่เข้าขอบใจนายไตโอเหมือนบล็อกดินแล้วก็ต้นนงเขาเรามีพลังงานมาแล้วใช่ไหมเหลือน้ำค่ะทำแทงเพิ่มดีกว่าสกายสโตนแทงอ๋อกระจกตรงกลางแล้วก็ก้อนหินล้อมรอบเอ๊ะกระจกอยู่ไหนนะเอ้ยเราว่ากระจกสีดำก็น่าจะใช้ได้อ่ะไม่ได้เหรอเฮ้ยแปลกมากให้ย้อมสีเองนะทั้งเปล่าแล้วก็น้ำล้อมรอบอีกแล้วค่ะน่าจะมีถังใหญ่ๆเนาะดูสิพอมีน้ำแล้วเขาโตไหมคะเฮ้ยโตได้ไหมค่อยๆขยับขยิบมาแล้วค่ะอ้าวน้ำหมดแล้วเหรออ๋อน้ำเข้าไปอยู่ในนี้ค่ะมันช้ามากทนไม่ไหวอ่ะทำเตาเผา2เตาเลยแล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะเราต้องเผาเป็นถ่านใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เผาแล้วเพราะว่าน้ำมันเต็มค่ะเอ๊ะถ้าน้ำมันเต็มแล้วเรามีแทงนี้จุได้เท่าไหร่16ถังใช่ไหมลองดูสิเอาแทงใส่ในนี้ได้ไหมคะไม่ได้โอเคถ้าเป็นแบบนี้ล่ะอ้าวมาได้ค่ะเราต้องคราฟแป้งปลูกคอปเปอร์มาได้แล้วแล้วก็แป้งปลูกทานเอ๊ะอ้าวไม่พอค่ะถาดอยากได้แค่1ถาดมีไหมโอ้ไม่มีงั้นถาดค่อยปลูกทีหลังเอาคอปเปอร์ก่อนอามันนี้ธรรมดาเราปลูกแค่นี้พอเปลี่ยนแปลงดีกว่าโตไหมเฮ้ยโตนี่แป้งปลูกนี่ปลูกค่ะได้เหมือนกันแหล่งน้ำออโต้ค่ะเห็นอย่างคร่าวๆนะว่ามันจะอยู่ในบทถัดไปแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละค่ะขุดไปหาหยดน้ำมาจากในหินอุกกาบาตตอนนี้เราปลูกทองแดงแล้วปลูกดีปลูกได้แล้วยอดเยี่ยมจริงๆเนาะจริงหนึ่งไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมเราถึงต้องใช้ฉาดสีเหลืองด้วยทำไมไม่ให้ใช้ฉาดสีม่วงในการคราฟสุดคราฟทั่วไปได้เลยเนาะเอาล่ะในเมื่อปลูกคริสตัลได้2อย่างแล้วอย่างสุดท้ายตัวนี้ค่ะใส่เข้าไปเลยกระถางปลูกทานเอ๊ะเอ้าทำไมไม่ปลดปรากฏมาล่ะโอ้เดี๋ยวนะอมินทิสธรรมดาน่าจะอยู่ในกล่องนี้ครับตัวต้นแบบให้เขาก่อนค่ะใส่เข้าไปโอ้พลังงานไปลองดูสิมาแล้วค่ะพลังงานมานิดๆอ้าวยังน้อยกระถางมาแล้วโอเคแปลว่าพลังงานไม่พอสินะถ้าจะง่ายที่สุดก็แค่ขุดบล็อกออกใช่ไหมผลิตพลังงานด้วยความต่างอุณหภูมิตรงนี้เป็นฟินซึ่งความร้อนค่ะน้ำแข็งความเย็นอ้าวพ้นหายรุ่นนี้เอาไอเทมมาเก็บบ่อยๆเลยเนาะอยู่ในหน้ากล่องนี้กล่องนี้อ้าวไม่ใช่สักกล่องเขาไม่โชว์ค่ะไม่ใช่กล่องนี้โอเคพร้อมเราอยู่กล่องนี้พลังงานพอไหมเอ๋อย่าบอกนะว่ายังไม่พออีกเหรอนี่ช่ว
องนี้บอกเลยอ่ะว่าอยู่ในช่วงของความอืดในคลิปอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยผ่านไปหลายวันในเกมมากกว่าจะรอเผาเสร็จโอ้โหเอาล่ะได้แล้วแต่คือถ้ามันได้ของที่สำหรับฟาร์มเมื่อไหร่อัตโนมัติเมื่อไหร่ก็คงไวขึ้นกว่านี้เยอะค่ะช่วงนี้เรียกว่าช่วงเก็บสะสมทรัพยากรผลิตพลังงานพอไหมขึ้นระดับร้อยแล้วไฟฟ้าพอแล้วอ่ะแต่พลังงานก็ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่จะมีปัญหาคือน้ำที่มันยังต้องตักมาเติมอยู่รู้สึกเบื่อเหลือเกินสามทาน12ฮอปเปอร์แล้วก็12ดีบุกวิ่งเอามาเลยได้มาแบบนี้ใช่ไหมสกิดสิได้อะเสียงเพราะมากแล้วคอปเปอร์มาเอาไปทำอะไรต่อได้นะคอปเปอร์ชาร์ดโอ้โหสามอันครับเป็นก้อนเลยโอ้ยอย่างนี้ดีค่ะโอ้โหสามอันครับเป็นก้อนโอ้ยคุ้มมากดีงามสุดๆเลยทีนี้เราไม่ต้องไปแบบให้ยุ่งยากในเตาเผาพวกนี้แล้วที่ต้องเผาทีละ1 2 3 4กว่าจะได้เป็นก้อนค่ะไม่ง่ายเลยแถมยังต้องคราฟเองอีกอันนี้คราฟเองจะได้เป็นก้อนเลยทีเดียวจบโอ้โหอย่างนี้ก็ดีโอ้โหอย่างละ12ก้อนไวมากเลยค่ะแล้วฐานล่ะได้แล้วหาฐานไม่เจอว่าตะหนูกินไปหมดเลยอ่ะเขาบอกว่าช่วยเก็บให้ดูสิโอ้นี่ไงเราก็ได้ถาดเหมือนกันครับอันเดียวพอจากที่เฝ้าสังเกตดูเขาก็ไม่ได้กินน้ำเยอะเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะสมมุติเรามาตรงนี้แล้วกันมีทานแล้วก็มีบรอนซ์เห็นสุดครับคร่าวๆอยู่ค่ะครับอย่างนี้หรือเปล่าได้แล้วแท่งเหล็กโอ้18เลยค่ะแล้วก็เอาไปเผาใช่ไหมไม่มีเชื้อเพลิงอีกแล้วค่ะปัญหาเสมออยู่ไหนเอามาใช้ก่อนเร็วโอ้อันนี้ไม่เผาแล้วเพราะว่าน้ำมันเต็มอ่ะเผาก่อนค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมีแทงค์น้ำเพิ่มใช่ไหมได้เผากระจกไว้ไหมเนี่ยโอ้มีอยู่ค่ะคราฟเลยแล้วกันวางให้สวยค่ะไหนๆก็มีแทงแล้วใช่ไหมวางไปข้างหลังเลยแล้วกันส่งได้แหละน้ำมันค่อยๆลดลงแล้วค่ะทีนี้เรามาดูสิเฮ้ยโอ้ในที่สุดก็ได้เหล็กมาแล้วเศษเหล็กอีกแล้วใช่ไหมโอเคได้เป็นก้อนเหล็กแล้วค่ะกว่าจะได้เหล็กก้อนแรกมันยากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเขาเรียกว่าไงมีความซับซ้อนเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเมื่อไรจะได้สิบแล้วค่ะนี่ก็จะได้เหล็กครบ4ก้อนโอ้โหดีมากแล้วเราก็สามารถเอามาคราฟสิ่งนี้ได้ค่ะแปลงปลูกเหล็กโอ้โหมันต้องดีมากๆเลยใช่ไหมใส่เขาไปสีมาแล้วขาดเพียงแค่พลังงานเอาใส่มาก่อนแต่ก็อย่างที่คิดว่าต้องเติมพลังงานแน่นอนเลยเราก็เตรียมเอาไว้แล้วอุ๊ยมาแล้วโอ้เหล็กเป็นชิ้นใช่ไหมไม่สิต้องบอกว่าได้เป็นคริสตัลเหล็กอะแต่ก็น่าจะเอาไปคราฟได้เหมือนพวกคอปเปอร์ได้เหมือนกับพวกทินนั่นแหละไหนอะโอ้มาอยู่ในนี้แล้วเฮ้ยตัดมาได้เท่าไหร่ขอบใจจ้าได้มาสี่เดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นปึ๊บโอ้เหล็กเป็นก้อนแค่คราฟก็ได้เหล็กแล้วคุ้มค่าค่ะคุ้มค่า1 2 3 4 5ปลูกพืชเพื่อเอาแร่อ่ะ5กระถางแล้ว
ไหนดูสิเพิ่มพลังงานอีกหนึ่งตำแหน่งตรงนี้แล้วกันเอ้าโอ้ว่าอยู่ทำไมไม่พอตรงนี้เราเพิ่มพลังงานไปแล้วอะแต่ลืมปรับว่าให้ดูดพลังงานออกด้วยนะก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทำงานไปหนึ่งตำแหน่งทุกตำแหน่งทำงานเรียบร้อยอะโอ้โหพลังงานเต็มที่น้ำก็มาแล้วทีนี้ก็เหลือแค่เอฟเคทิ้งไว้อะเราก็จะได้แร่มาใช้ในเบื้องต้นแล้วแม้จะได้ไม่เยอะเนาะคือเขาค่อยๆได้เรื่อยๆค่ะแต่มันอัตโนมัติไงแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะเราก็ต้องเติมน้ำอยู่ดีค่ะเดี๋ยวไว้พันหน้าเรามาหาวิธีทำน้ำอินฟินิตี้กันดีกว่าว่ามีรูปแบบไหนบ้างเนาะเอาล่ะพันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ